เรื่องย่อละครเล่ระตีเคทหญิงสาวผู้มีความอ่อนหวานและอ่อนโยนอยู่ในตัวเธอเองมีความใฝ่ฝันที่สูงสุดเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปนั่นก็คือการได้ใส่ชุดแต่งงานเป็นเจ้าสาวสวยๆในวันสำคัญของชีวิตพร้อมกับผู้ชายที่เธอรักและรักเธออย่างแท้จริงแต่ยังไม่ทันที่จะทำให้มันเป็นจริงได้ความฝันที่สวยงามเหล่านี้กลับมืดมนและถูกขัดขวางจากครอบครัวของเธอเองเพราะนันทินีผู้เป็นแม่หญิงที่มีอารมณ์แปรปรวนตามไม่ทันสร้างความปวดหัวให้กับคนรอบข้างเป็นอย่างมากเนื่องจากหล่อนแต่งงานกับฝรั่งสมัยยังเด็กและมีลูกคนหนึ่งนั่นก็คือเคทนั่นเองแต่ความรักของนันทินีในครั้งนั้นจบลงได้ไม่สวยงามนักหล่อนกลายเป็นแม่ไม้ลูกติดแบบไม่ได้ตั้งใจแม้ว่าเคทจะเป็นลูกในไส้แต่ในบางครั้งหล่อนกลับรู้สึกเกลียดชังในตัวเคทเพราะเมื่อไหร่ที่มองหน้าเคทภาพความรักในอดีตที่ขมขื่นก็มักจะตามมาหลอกหลอนอยู่ทุกเมื่อแม้ว่านันทินีจะเป็นม่ายลูกติดแต่เธอก็มีความรักครั้งใหม่อีกครั้งกับภัทรพลที่ดูไม่เอาการเอางานซะเลยเพราะเขาเป็นนักพนันตัวพ่อและอ่อนแอสิ้นดีแม้ว่านันทินีจะไม่ค่อยชอบหน้าเคทมากเท่าไหร่แต่ก็ยังดีที่ภัทรพลเป็นมิตรกับเคทอยู่บ้างเพราะเขารู้ว่าความงามของเคทนั้นสามารถที่จะทำเงินให้กับเขาได้เพื่อที่ภัทรพลจะได้นำเงินไปถลุงในบ่อนพนันเคทจึงได้ออกเดินสายตะเวนถ่ายแบบตั้งแต่เด็กเพื่อหาเงินมาจุนเจือที่บ้านด้วยตามคำชักจูงของภัทรพลแต่เงินที่ได้มาก็ไม่พอใช้ในครอบครัวเพราะความสิ้นเปลืองของนันทินีและภัทรพลที่ติดการพนันอย่างหนักซ้ำร้ายภัทรพลยังไปโกงเงินของบริษัทสุทธิการที่มีเสกชายหนุ่มผู้ดูน่ากลัวและดุดันเป็นผู้จัดการภัทรพลหนีความผิดไม่มีเงินใช้หนี้ภาระหนักจึงตกอยู่ที่เคทรวมถึงพีรชาติและปาลิดาลูกที่เกิดจากภัทรพลท้ายที่สุดแล้วเมื่อถูกกดดันอย่างหนักจากอัดนักการเมืองผู้อยู่เบื้องหลังการเป็นเจ้าหนี้ในครั้งนี้ภัทรพลจึงต้องนำเคสไปขัดดอกไว้กับเสกซึ่งก็ประจวบเหมาะพอดีกับที่คุณหญิงมาริสาแม่ของเสกไม่ถูกกับลูกสะใภ้อย่างอิสยาเพราะเธอเป็นหญิงร้ายที่คอยแต่จ้องจะฮุบเงินและธุรกิจของเสกรวมถึงปัญหาสุขภาพที่มีลูกไม่ได้คุณหญิงมาริสาจึงรู้สึกไม่ค่อยปลื้มอิสยามากเท่าใดนักเคสต้องจำยอมตกอยู่ในโอวาทของเสกอย่างเลือกไม่ได้แต่ภัทรพลก็ได้แต่บอกว่าจะพยายามหาเงินมาใช้หนี้ให้ได้ซึ่งก็มีมากถึง52ล้านบาทแม้ว่าความเป็นจริงแล้วการจะหาเงินมาใช้คืนแทบจะริบหรี่ก็ตามแต่ก็มีข้อเสนอก็คือหากระหว่างนี้เคทสามารถมีลูกให้กับเสกได้คุณหญิงมาริสาก็พร้อมจะยกหนี้ให้ทั้งหมดแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรในเมื่อทั้งสองคนนั้นไม่ได้รักกันเลยสักนิดหากแต่ความจริงแล้วเสกเป็นคนที่อ่อนโยนแม้ว่าภายนอกของเขาจะดูน่ากลัวดุดันและเย็นชาเพราะเขามีอดีตที่ฝังใจว่าความรวยของเขาทำให้มีแต่คนไม่จริงใจเข้ามาหารวมถึงคนรักคนแรกในชีวิตของเขาอย่างอิสยาด้วยความน่ากลัวของชายหนุ่มทำให้เคทแทบไม่กล้าเข้าใกล้แต่มาริสาก็จัดการให้เคทเป็นเลขาส่วนตัวเสกเพื่อที่ทั้งคู่จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นแต่เสกก็พลอยเข้าใจผิดว่าเคทร่วมมือกับภัทรพลเพื่อหวังผลประโยชน์จึงยิ่งเพิ่มความเกลียดชังมากขึ้นไปอีกการที่เคทอยู่ร่วมกับเสกหญิงสาวต้องได้รับความทุกข์ใจและขมขื่นจากการกระทำที่ไม่ปราณีใครอย่างเสกเลยเธอไม่เข้าใจว่าทำไมชายหนุ่มที่เพียบพร้อมทั้งหน้าตาและฐานะถึงได้มีจิตใจที่โหดเหี้ยมแบบนี้แต่เธอก็อดทนและกัดฟันสู้หวังว่าภัทรพลจะหาเงินมาใช้หนี้ได้เราให้พีทเรียนจบและอยากให้แพทกลับมาอยู่รวมกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นการเข้าไปอยู่บ้านร่วมชายคาเดียวกันของเคทและเสกทำให้ชายหนุ่มเพื่อนบ้านตั้งแต่เด็กๆอย่างสตายุเจ็บปวดอยู่ไม่น้อยหนุ่มสถาปนิกที่เป็นคู่รักเดิมของเคทรู้สึกแค้นและโกรธที่คนรักของเขาต้องโดนดูถูกและทำร้ายสารพัดภายในบ้านสุทธิการสตายุทนไม่ไหวถึงกับบุกไปอาละวาดถึงถิ่นแม้ว่าอยากจะต่อยหน้าเสกให้แหลกลานแต่ก็ถูกเพื่อนร่วมงานขัดไว้เนื่องจากคฤหาสน์สุทธิการคือลูกค้าคนสำคัญของบริษัท ภาคินีสาวเปรี้ยวลูกบุญธรรมของมาริสาคืออีกหนึ่งคนที่จ้างสตายุเป็นสถาปนิกตกแต่งห้องเพิ่มเติมแต่ดูท่าทางว่าทั้งสองจะไม่ค่อยถูกกันสักเท่าไหร่นักเสกรู้สึกหมั่นไส้เคสมากขึ้นทุกวันโดยเฉพาะความหึงหวงของสตายุเขาจึงสั่งให้หญิงสาวเลิกคบกับสตายุโดยเด็ดขาดเคสจึงขอร้องให้ภาคินีไปดูแลสตายุที่ป่วยอยู่ในโรงพยาบาลให้หน่อยด้วยความใกล้ชิดที่มีให้กันคู่กัดคู่นี้จึงยอมอ่อนข้อสตายุเปิดใจมากขึ้นในขณะที่ภาคินีตกหลุมรักเขาอย่างถอนตัวไม่ขึ้นแล้วทางด้านอิสยารู้สึกเจ็บแค้นใจยิ่งนักที่ถูกเคสและเสกหักหลังหล่อนจึงพยายามหาทางแก้แค้นต่างๆนานาแม้ว่าเคสจะรอดมาได้ด้วยการช่วยเหลือของภาคินีและเสกแต่ล่าสุดอิสยาไม่ยอมหยุดง่ายๆหล่อนได้สร้างภาพเป่าประกาศว่าเคสเป็นเมียน้อยของเสกผู้หญิงคนนี้แย่งคนรักของเธอไปสื่อมวลชนทั้งหลายรับรู้ในวงกว้างกระจายข่าวบอกต่อจนเคสแทบไม่มีที่ยืนอยู่ในสังคมแม้ว่านันทินีและภัทรพลจะพยายามหาเงินมาใช้หนี้แต่ด้วยนิสัยของภัทรพลที่เป็นนักพนันตัวยงอยู่ในสายเลือดก็ได้กลับไปเล่นพนันที่บ่อนของอัดอีกครั้งเมื่ออัดได้เห็นหน้าเคสเขาประทับใจในความสวยและสาวของเธออัดจึงขอเสนอตัวรับช่วงเคสมาจากสุทธิการแต่หากว่าขัดใจเขาธุรกิจของสุทธิการจะต้องมีปัญหาอย่างแน่นอนเพราะอาจมีอิทธิพลอย่างสูงในพรรคการเมืองจากความเกลียดชังเริ่มกลายเป็นความรักเสกสู้ไม่ถอยแม้ว่าจะต้องตกอยู่ภายใต้ข้อต่อรองของอัดเพราะนั่นหมายถึงว่าธุรกิจของสุทธิการอาจจะล้มเหลวเลยก็ได้เมื่อเสกไม่ยอมอัดเขาจึงต้องแบกรับหนี้สินที่เพิ่มขึ้นให้กับภัทรพลอิสยาเห็นจังหวะดีในการแก้แค้นจึงใช้แพทน้องสาวของเคสเป็นเครื่องมือเนื่องจากแพทอยากเข้าไปอยู่ในบ้านหรูที่มีชีวิตที่สุขสบายแต่เสกก็จัดการให้แพทเข้าโรงเรียนประจำเพื่อดัดนิสัยเคสเริ่มประทับใจเสกมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาพยายามปกป้องและช่วยเหลือครอบครัวของเธอหลายครั้งแม้ว่าจะพัฒนาไปอย่างลุ่มๆดอนๆก็ตามในเมื่ออัดไม่ได้เคสมาครอบครองเขาก็ยิ่งเพิ่มความแค้นในใจมากขึ้นไปอีกอัดสั่งให้ลูกน้องลอบวางระเบิดห้างสุทธิการแหล่งทำเงินสำคัญของตระกูลจนหุ้นร่วงระนาวธุรกิจเริ่มสั่นคลอนในทันทีเคสรู้สึกว่าตนเองเป็นต้นเหตุจึงให้ภัทรพลไปหาอัดแต่เสกเข้าใจผิดไปว่าเคสขายตัวเองให้กับอัดจึงขืนใจเคสให้ตกเป็นของเขาในคืนนั้นเมื่อสตายุรู้ว่าเคสถูกขืนใจเขาแค้นใจเป็นอย่างมากจึงชวนเคสให้ออกมาอยู่ด้วยกันดีกว่าแม้ว่าภาคินีจะปวดใจแต่หล่อนก็ยังคงให้ความช่วยเหลือสตายุในทุกครั้งไปเสกเริ่มหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างธุรกิจล่มจมคนที่รักอย่างเคสก็ทิ้งไปเขาจึงเครียดและดื่มเหล้าหนักตามล่าหาเคสจนทั่วในขณะที่เคสก็เริ่มรู้สึกได้ว่าตัวเองตั้งท้องซึ่งเด็กคนนี้จะทำให้เธอสามารถไถ่ตัวเองให้เป็นอิสระได้นันทินีสำนึกได้ว่าเสกรักเคสอย่างจริงใจจึงร่วมมือกับเสกในการวางแผนทดสอบอะไรบางอย่างพร้อมกับค่อยๆกำจัดอัดในเวลาเดียวกันเสกได้ปล่อยข่าวว่าตนเองกำลังจะเป็นบุคคลล้มละลายที่หมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลองใจว่าอิสยาและเคสใครกันแน่ที่จะรักเขาอย่างจริงใจผลปรากฏว่าอิสยาเซ็นใบหย่าในทันทีส่วนเคสกลับมาปลอบและให้กำลังใจเขาเสกจึงได้รู้ว่าเคสรักเขาและพร้อมจะอยู่เคียงข้างเขาด้วยกันอย่างแท้จริงเหมือนกับที่เขารักเคสและอยากใช้ชีวิตร่วมกันกับเธอแต่เคสยังคงไม่แน่ใจในตัวของเสกนักด้วยความเย็นชาและสิ่งที่เขากระทำต่อเธอในอดีตว่าเกลียดชังเธอเป็นอย่างมากรวมถึงทั้งคู่เจอหน้ากันครั้งแรกมันก็ไม่ได้เกิดมาจากความรักเลยสักนิดเคสไม่ไว้ใจเสกเธอจึงปิดกั้นตัวเองจากเขาและรอให้ถึงวันที่คลอดลูกเพื่อที่เธอจะได้สร้างครอบครัวเดิมที่แสนอบอุ่นดังหวังส่วนสตายุเริ่มหมดหวังที่จะได้เคสคืนมาเขาจึงเปิดใจให้ภาคินีเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาถึงอย่างไรก็ตามเสกสามารถกำจัดอัดได้อย่างผู้มีชัยชนะเพราะนันทินีบังคับให้ภัทรพลติดกล้องเพื่อถ่ายภาพการซื้อขายบริการเด็กหญิงของอัดเป็นผลให้สายตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มอัดตกเป็นผู้ต้องหาคดีดังและถูกลงโทษในคุกตามชะตากรรมแต่ทว่าเสกถูกยิงบาดเจ็บสาหัสจากกระสุนปืนของอัด เขาจึงกลายเป็นเจ้าชายนิทราในเวลาต่อมาเคทได้ให้กำเนิดลูกน้อยหล่อนจำต้องจากไปทิ้งให้มาริสาดูแลพร้อมๆกับการฟื้นตัวของเสกเมื่อได้เห็นหน้าลูกน้อยเขาจึงรีบตามหาตัวเคททันทีเมื่อพบหน้าแล้วเคทยังคงไม่ไว้ใจเขาแต่เสกก็มีแผนการที่จะขอคืนดีเคทวันหนึ่งภัทรพลได้ขับรถคันงามมารับเคทที่บ้านเพื่อไปยังคฤหาสน์ที่ตกแต่งอย่างสวยงามมันเป็นงานแต่งงานเล็กๆที่จัดขึ้นอย่างสมเกียรติทุกคนมาร่วมงานด้วยความยินดีเสกขอเธอแต่งงานในคืนนั้นหล่อนจึงยอมใจอ่อนและตกลงรับรักเขาทั้งสองโผกอดเข้าหากันยังมีความสุขชีวิตของเคทสมบูรณ์แบบเหมือนกับความฝันเธอได้อยู่กับคนที่รักเธออย่างแท้จริงครอบครัวอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตาและได้ตั้งชื่อลูกของตัวเองว่าเพชรที่เป็นตัวแทนของจิตใจอันแข็งแกร่งและบริสุทธิ์งดงาม